จบไปเป็นการสร้างแบบฝึกหัดมาจาก scale A harmonic minor นะครับเป็นการฝึก pull off นะครับก็คือหลักการง่ายๆผมสร้างโดยการเล่นบนสายเดียวคือสาย1นะก็คือเริ่มจากโน้ต A G sharp แล้วก็ F นะครับแล้วก็เกี่ยวมาสายเปล่าโน้ต E คือเป็น1จังหวะเล่น4โน้ตจริงๆเราฝึกซ้ำๆก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะเลื่อนมาเป็นบล็อกต่อมานะฝึกจนนิ้วมีกำลังนิ้วมากขึ้นก็คือใช้นิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วชี้พอบล็อกที่2ก็จะเป็นเริ่มโน้ต B A G sharp นะก็นิ้วก้อยกลางชี้บล็อกต่อมาก็เป็นก้อยนางชี้นะเป็นโน้ต C B Aบล็อกต่อมาก้อยกลางชี้ก็ DCB บล็อกต่อมาก็ EDC นะบล็อกต่อมาก็ FED บล็อกต่อมาก็เป็น G sharp FE บล็อกต่อมาก็เป็น A G sharp Fแบบฝึกหัดนี้เวลาเราฝึกเนี่ยพยายามคอนโทรลนิ้วตอนพูลออฟให้เราลงพร้อมกัน3นิ้วก่อนแล้วตัวสุดท้ายถึงจะใช้นิ้วชี้เกี่ยวไม่ต้องเกี่ยวแรงมากเกี่ยวมันพอดีเพราะแรงไปเดี๋ยวเสียงมันจะดังเกินไปหรือว่าบล็อกต่อมาก็หลักการเดียวกันพอคล่องแล้วก็ลองรวมกันช้าๆก็จะเป็นลองฝึกกันดูนะครับ